ได้ดำเนินการนับคะแนนเลือกตั้งเสร็จสิ้นและทำการคว่ำหีบบัตรไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือการตรวจสอบความถูกต้องของการนับคะแนนเลือกตั้งค่ะด้วยการนับรวมจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครรวมกับจำนวนบัตรไม่เลือกผู้สมัครใดและจำนวนบัตรเสียว่าตรงกับจำนวนผู้มาแสดงตนใช้สิทธิ์เลือกตั้งหรือไม่รวมทั้งตรวจสอบผลรวมคะแนนในแบบขีดคะแนนของบัตรดีว่ามีจำนวนถูกต้องหรือไม่และทำการลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานด้วยนะคะเมื่อตรวจสอบความถูกต้องของการนับคะแนนเลือกตั้งแล้วในกรณีตรวจสอบแล้วถูกต้องให้นำบัตรเลือกตั้งที่นับเป็นคะแนนบัตรดีบัตรเสียและบัตรไม่เลือกผู้สมัครแยกใส่ถุงวัสดุใสชั้นในพร้อมเขียนจำนวนบัตรเลือกตั้งที่บรรจุอยู่ในถุงวัสดุใสในกรณีตรวจสอบแล้วไม่ถูกต้องเช่นกรณีปรากฏว่าจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ไม่ตรงกับจำนวนบัตรเลือกตั้งให้กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องหากพบว่ายังไม่ตรงกันอีกให้บันทึกไว้ในรายงานเหตุการณ์และรายงานพร้อมเหตุผลของการนับคะแนนที่ไม่ตรงกับจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผ่านผอ.กต.ท้องถิ่นเพื่อรายงานผอ.กต.จังหวัดเพื่อให้กกต.พิจารณาสั่งให้มีการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่หรือสั่งให้ออกเสียงลงคะแนนใหม่ในหน่วยเลือกตั้งนั้นและนำส่งหีบบัตรเลือกตั้งพร้อมวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งแก่กกต.ท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายค่ะขั้นตอนต่อมาคือการจัดทำรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งค่ะโดยให้กรรมการประจำหน่วยจัดทำรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งจำนวน3ชุดด้วยกันแล้วดำเนินการดังนี้ค่ะ 1. ปิดหน้าที่เลือกตั้ง 2. ใส่ในถุงวัสดุใสชั้นนอกซึ่งบรรจุถุงบัตรเลือกตั้งที่นับเป็นคะแนนแล้ว 3. ส่งให้กกต.ท้องถิ่นในส่วนของแบบพิมพ์ที่ปิดประกาศณที่เลือกตั้งภายหลังการนับคะแนนเสร็จสิ้นนั้นคือรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งสถ.ทับผถ.5ทับ7เมื่อกรรมการประจำหน่วยจัดทำรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งเสร็จแล้วให้ดำเนินการจัดเก็บเอกสารและสิ่งของต่างๆไว้ในถุงวัสดุใสถุงชั้นนอกดังนี้ค่ะ 1. ถุงวัสดุใสถุงชั้นในซึ่งบรรจุบัตรเลือกตั้งที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องของการนับคะแนนแล้วจำนวน3ถุงคือถุงบัตรดีถุงบัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใดและถุงบัตรเสีย 2. แบบขีดคะแนนที่ได้ใช้ในการกรอกคะแนนทั้งหมดสถ.ทับผถ.5ทับ6 3. รายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งสถ.ทับผถ.5ทับ7จำนวน1ชุดโดยให้กรรมการประจำหน่วยบันทึกข้อมูลจำนวนบัตรเลือกตั้งที่นับเป็นคะแนนบัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใดและบัตรเสียลำดับที่ของหน่วยเลือกตั้งที่เลือกตั้งลงในแบบข้อมูลจำนวนบัตรเลือกตั้งในวัสดุใสชั้นนอกตามแบบสถ5ทับ16สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและแบบพถ5ทับ16สำหรับการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นเสร็จแล้วใส่ในถุงวัสดุใสชั้นนอกในลักษณะที่มองเห็นได้ว่าเป็นวัสดุใสของหน่วยเลือกตั้งใดแล้วให้ดำเนินการดังนี้ค่ะปิดถุงวัสดุใสถุงชั้นนอกด้วยสายรัดแล้วนำใส่หีบบัตรเลือกตั้งปิดหีบบัตรเลือกตั้งพร้อมใส่สายรัดหรืออุปกรณ์อื่นแทนสายรัดปิดเทปกาวที่รอยต่อหีบบัตรเลือกตั้งหากใช้หีบบัตรพลาสติกไม่ต้องปิดเทปกาวรอยต่อรอบหีบบัตรเลือกตั้งแล้วอย่าลืมลงลายมือชื่อบนสายรัดให้เรียบร้อยด้วยนะคะเมื่อกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง
ได้ดำเนินการปิดหีบบัตรเลือกตั้งเสร็จเรียบร้อยและได้จัดทำรายงานการส่งหีบบัตรเลือกตั้งและเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการเลือกตั้งสถ.ทับพถ.5ทับ10แล้วให้กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งไม่น้อยกว่า5คนและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดำเนินการนำส่งสิ่งของคืนให้แก่กกต.ท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายทันทีโดยสิ่งของที่ต้องนำคืนให้ครบมีดังนี้ค่ะ 1. หีบบัตรเลือกตั้ง 2. เอกสารกำกับหีบบัตรเลือกตั้งประกอบด้วยบัตรเลือกตั้งที่เหลือทั้งหมดและต้นขั้วบัตรเลือกตั้งบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสถ.ทับพถ.1ทับ5ชุดที่ใช้การตรวจสอบการใช้สิทธิ์และหมายเหตุการออกเสียงลงคะแนนประกาศจำนวนบัตรเลือกตั้งก่อนการออกเสียงลงคะแนนสถ.ทับพถ.5ทับ2รายงานเหตุการณ์ประจำที่เลือกตั้งสถ.ทับพถ.5ทับ3และสำเนาแบบทักท้วงสถ.ทับพถ.5ทับ5ถ้ามีประกาศจำนวนบัตรเลือกตั้งเมื่อเสร็จสิ้นการออกเสียงลงคะแนนสถ.ทับพถ.5ทับ4รายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งสถ.ทับพถ.5ทับ7จำนวน1ชุดรายงานการส่งหีบบัตรเลือกตั้งสถ.ทับพถ.5ทับ10 3. คู่หาลงคะแนนเลือกตั้งทั้งหมดและสิ่งของอื่นๆเช่นบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสถ.ทับพถ.1ทับ5ชุดที่ปิดประกาศธงชาติป้ายและวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งตรวจสอบทบทวนสิ่งของวัสดุอุปกรณ์เอกสารต่างๆให้ครบถ้วนถูกต้องก่อนนำส่งคืนให้กับกกต.ท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายนะคะ